คือมีเพื่อนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าผิวมันเนี่ยจะมีน้ำมันเยอะแต่ว่ามีน้ำน้อยใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่นะคะซึ่งความเข้าใจผิดนี้สามารถทำให้เพื่อนเนี่ยเลือกสกินแคร์ที่ผิดได้นะคะคันนี้จ้ามิกจินเดสสวัสดีค่ะมิกจินค่ะค่ะน่าจะว่าต่อจากนี้เรามีแผนจะทำคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์ที่เหมาะกับแต่ละสภาพผิวกันอยู่นะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นสภาพผิวแบบไหนวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการเช็คสภาพผิวแบบง่ายๆให้เพื่อนชมกันนะคะก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็เราก็มาพูดถึงสภาพผิวกันก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่แบบโดยพื้นฐานเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะก็คือผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันแล้วก็ผิวผสมค่ะแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงผิวขาดน้ำหรือว่า inner dry กันด้วยนะคะให้สรุปง่ายๆแล้วเนี่ยผิวธรรมดาก็คือผิวที่มีน้ำมันไม่เยอะแต่ว่ามีน้ำเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะไม่แห้งแล้วก็ไม่มันคือกำลังดีมากๆค่ะส่วนผิวแห้งก็คือจะมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันน้อยทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ความชุ่มชื้นทั้งในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันเลยค่ะแล้วก็ต่อไปผิวมันนะคะคือผิวที่มีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยเยอะทั้งคู่เลยค่ะคือมีเพื่อนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าผิวมันเนี่ยจะมีน้ำมันเยอะแต่ว่ามีน้ำน้อยใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าเป็นผิวมันแบบแท้จริงเลยเนี่ยคือผิวที่มีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเยอะทั้งคู่เลยคือเป็นผิวที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงที่ความมันเนี่ยจะออกมาง่ายนิดนึงนะคะใครที่แบบว่าผิวมันง่ายโดยเฉพาะช่วงพรีโซนอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าภายในเนี่ยมันแห้งแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำหรือว่าช่วงบริเวณอื่นๆนอกจากพรีโซนเนี่ยไม่ค่อยมันนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของผิวผสมหรือไม่ก็ผิวขาดน้ำค่ะค่ะถึงตรงนี้เพื่อพอจะเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นแล้วหรือยังคะถ้าเป็นผิวธรรมดาหรือว่าผิวแห้งอาจจะเห็นภาพง่ายนิดนึงนะคะแต่ว่าผิวมันกับผิวขาดน้ำเนี่ยมักจะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆซึ่งความเข้าใจผิดนี้สามารถทำให้เพื่อนเลือกสกินแคร์ที่ผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้เพื่อนทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะสมมติว่าถ้าเพื่อนเป็นผิวมันแบบขาดน้ำแล้วเพื่อนเข้าใจผิดว่าตัวเองมีทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำเนี่ยเพียงพอแล้วเพื่อนก็เลยเลือกสกินแคร์ที่แบบว่าเนื้อบางเบาไม่ได้ชุ่มชื้นมากมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นคือกำลังดีแต่ว่าในส่วนของน้ำเนี่ยก็คือไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะส่งผลให้เพื่อนมีผิวมันที่ขาดน้ำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือไม่มีการแก้ไขมันดีขึ้นได้เป็นต้นค่ะในขณะเดียวกันคนที่เป็นผิวมันแบบจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยขาดน้ำใช่ไหมคะก็เลยเลือกสกินแคร์ที่มาเติมน้ำเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้ผิวเนี่ยมันขึ้นง่ายเลยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าตัวเองเนี่ยเป็นผิวมันแบบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นผิวขาดน้ำกันแน่เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจสภาพผิวของตัวเองมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการเช็คสภาพผิวของตัวเองแบบง่ายๆกันนะคะวิธีแรกเลยก็คือการสังเกตแนวโน้มทั่วไปของผิวตัวเองค่ะโดยส่วนใหญ่คนผิวแห้งอาจจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งตึงหรือว่าเป็นขุยหรือว่าลอกได้ง่ายนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีรูขุมขนที่กว้างเท่าไหร่นะคะคือมีรูขุมขนที่ค่อนข้างออกไปทางละเอียดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหน้ามันนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าหมองคล้ำได้ง่ายหรือว่าเมื่อแต่งหน้าเนี่ยเวลาผ่านไปก็จะรู้สึกว่ามันมีการตกลอกหรือว่ามีริ้วรอยออกมาให้เห็นได้ง่ายเป็นต้นนะคะส่วนผิวธรรมดาเนี่ยก็คือเป็นผิวที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นผิวที่ไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจะเกินไปเพราะฉะนั้นตอนแต่งหน้าเองเนี่ยก็เมคอัพค่อนข้างติดทนดีเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาแบบหน้ามันหรือว่าหน้าแห้งเท่าไหร่ค่ะส่วนผิวมันเนี่ยก็คือผิวที่มีความมันออกมาทั้งหน้าเลยนะคะใครที่แบบว่ามันแค่ช่วงทีโซนอะไรเงี้ยอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ผิวมันนะคะคนผิวมันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างได้ง่ายนะคะแล้วก็เมื่อแต่งหน้าผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะมีความมันออกมาทั้งหน้าค่ะส่วนผิวผสมเนี่ยก็คือจะเป็นผิวที่มันง่ายช่วงทีโซนนะคะช่วงแก้มอาจจะไม่ได้มันง่ายขนาดนั้นแล้วก็ใครที่เป็นคนผิวขาดน้ำมากๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ว่าผิวช่วงแก้มเนี่ยอาจจะแห้งอย่างชัดเจนเลยนะคะผิวประเภทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นผิวที่ค่อนข้างมีปัญหารูขุมขนกว้างคล้ายๆกับผิวมันนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความมันแค่เฉพาะจุดแต่ว่าจะมีบางส่วนที่แบบว่าแห้งแล้วก็ตกร่องหรือว่ามีริ้วรอยได้ง่ายค่ะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มส่วนใหญ่ของแต่ละสภาพผิวนะคะถ้าเพื่อนฟังแล้วรู้สึกว่าเองเนี่ยตรงกับอันไหนมากที่สุดเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นผิวแบบนั้นค่ะ
แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เพื่อนล้างหน้านะคะด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทิ้งผิวแบบที่ไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปดูนะคะถ้าสมมติว่าผิวเนี่ยพอผ่านไปแบบมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยผิวเนี่ยคือแห้งตึงมากๆมีอาการแสบหรือว่าลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นผิวแห้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่านไปแบบหลายชั่วโมงเนี่ยผิวยังแบบไม่ได้แห้งอะไรแล้วก็ไม่ได้มันด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นผิวธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยผิวแบบมีความมันออกมาทั้งหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นผิวมันนะคะแล้วก็ถ้ามีความมันแค่บางส่วนอะแต่ว่าบางส่วนอาจจะแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีทั้งความมันแล้วก็ความแห้งอะก็จะเป็นผิวผสมหรือว่าผิวขาดน้ำค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือจะมีบางคนที่รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยมีความโกคือมีความฉ่ำวาวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผิวมันหรือเปล่านะคะวิธีการแยกเลยก็คือถ้าสมมติว่าหน้าดูฉ่ำวาวดิ้วอี้จับแล้วมีน้ำมันติดนิ้วมาเนี่ยก็คือจะเป็นผิวมันนะคะแต่ว่าถ้าจับแล้วเนี่ยไม่ได้มีความมันออกมาแต่หน้าโดยรวมดูโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นผิวธรรมดานั่นเองค่ะเพราะว่าผิวธรรมดาเนี่ยหน้าจะค่อนข้างมีความชุ่มชื้นเพียงพอนะคะก็เลยอาจจะมองเห็นเป็นความโกได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแยกระหว่างความมันกับความโกเนี่ยก็คือใช้นิ้วในการเช็คนะคะถ้ามีน้ำมันติดนิ้วมาเนี่ยก็คือไม่ใช่ความโกแต่ว่าเป็นความมันนะคะแต่ว่าถ้าจับเนี่ยไม่ได้มีความมันติดนิ้วมาแต่ว่าหน้าดูโกเนี่ยคือจะเป็นความโกดิวอี้แบบจากผิวภายในนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อรู้สึกว่าการเช็คด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเช็คยากนะคะก็สามารถใช้ทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันเนี่ยมาช่วยได้นะคะวิธีการเลยก็คือหลังจากให้เพื่อนล้างหน้าซับให้แห้งเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนลองนำทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันเนี่ยมาแปะที่หน้าแบบนี้ดูนะคะถ้าสมมติว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันร่วงลงมาเลยแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนๆ เนี่ยเป็นผิวแห้งนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความมันเนี่ยอยู่บนหน้าเลยนั่นเองค่ะสำหรับคนผิวธรรมดาเองเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่คล้ายกันเลยนะคะคือแปะแล้วเนี่ยก็อาจจะร่วงลงมาเช่นกันนะคะแต่ว่าจะไม่รู้สึกว่าผิวมันแห้งอะไรนะคะจะเป็นความแตกต่างกันคนที่แบบว่าแปะแล้วร่วงลงมาเลยแล้วรู้สึกว่าผิวมันตึงๆเนี่ยก็จะเป็นผิวแห้งนะคะส่วนคนที่แบบว่าแปะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความมันคือร่วงลงมาเหมือนกันแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่ได้แห้งตึงอะไรนะคะคือมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็จะเป็นผิวธรรมดาค่ะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าแปะแล้วเนี่ยทิชชู่คือติดหน้าไปเลยทั้งหน้าแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นผิวมันนะคะส่วนใครที่แบบว่าทิชชู่เนี่ยติดแค่แบบบางส่วนแต่ว่าบางส่วนคือแบบว่าไม่ได้ติดอะไรเงี้ยนะคะก็แปลว่าเป็นผิวผสมนั่นเองค่ะส่วนตัวเราเป็นคนผิวผสมนะคะก็คือจะติดช่วงหน้าผากกับจมูกเพราะว่าช่วงแก้มเนี่ยเราจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นความแตกต่างของแต่ละสภาพผิวในการเช็คด้วยทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันนะคะข่าวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นวิธีการเช็คสภาพผิวแบบง่ายๆนะคะซึ่งสภาพผิวของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงยากนิดนึงแต่ว่าสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้นะคะอย่างเราเนี่ยเป็นสภาพผิวแบบผสมค่ะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงเช่นกันที่แบบอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพผิวแบบอื่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตสภาพผิวของตัวเองอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเลือกสกินแคร์ได้ถูกกับผิวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของสภาพผิวเนี่ยก็มีเพื่อนหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงในคลิปต่อไปนะคะจะมาแนะนำว่าสภาพผิวแบบผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้เพื่อนลองทดสอบกันด้วยว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีระดับการแพ้ง่ายอยู่ที่ระดับไหนนะคะถ้าเพื่อนอยากจะมาลองเทสกันเนี่ยก็รอติดตามชมคลิปต่อไปกันได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของบิวตี้เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย